คือด้วยความที่ผมเตะบอลกับพ่อเขาเตะบอลกับพ่อเขามาก่อนมันเป็นจังหวะที่เขาแอดมาปุ๊บผมจำความรู้สึกตอนแรกได้ดีพอเขาแอดมานะผมโชว์ให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนที่ชื่อออกเนี่ยดูว่าอวดเลยลูกน้าสมชายแอดกูมาผมคำที่ผมบอกกับไอออมว่าคำนั้นก็คือลูกน้าสมชายเดี๋ยวเจอกูบอลที่ไหนยังไงไหมวันนี้ไอ้พ่อบอกว่ามึงไม่ต้องไปคุยกับมันมันต้องรู้ดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตคู่อันสุขสมและมีครอบครัวใหม่อันดีงามมีทายาทอันดีซึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะคะก็ขออวยพรให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวครองรักกันในอย่างสดชื่นสมหวังสุขกายสุขใจแต่ว่าสุดท้ายก็ยินดีกับเพื่อนจริงๆว่าที่เพื่อนแบบเจอคนที่เหมาะสมแล้วก็คือเลือกที่จะเป็นคู่ชีวิตกับเขาได้นะครับต้องอวยพรซึ้งๆด้วยคำคมๆเริ่มได้เลยครับพี่ขาหมูอร่อย3 2 1